ไม่ว่าจะ 30,000 รายชื่อไม่ว่าจะ 300,000 รายชื่อตัวเลขที่สำคัญที่สุดคือเลข3 18 40 263 1947 5027 3คือจำนวนคนที่อดอาหารเพื่อเรียกร้องต่อกระบวนการยุติธรรมในวันนี้นะคะครับเรียกโหวตกันนะครับไงพี่น้องเอ้ยตอนนี้เรียกโหวตนะครับไงผมตัวเนี่ยพรรคเป็นธรรมหรือมันฟรีโฟลว์คือเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในกรรมาธิการวิสามัญเพียงแต่ว่าก็ขอฝากไว้นะครับอย่างคุณพี่ต๋อมเนี่ยบอกว่าไม่ได้โลกสวยแต่โกงโลกสวยผมมองว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยคือช่วงนี้เป็นการเมืองที่ให้เป็นการให้อภัยและเป็นความกระบวนการยุติธรรมที่ต้องเปลี่ยนผ่านตอนนี้คือสิ่งที่เราต้องการยังไงก็ขอฝากไว้กับคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ในการนำเรื่องเกี่ยวกับว่าเราต้องตั้งเป้าหมายให้ได้ว่าจุดหมายปลายทางการนิรโทษกรรมเราคือใครกลุ่มเป้าหมายของเราที่เราจะใช้ในตัวกฎหมายร่างพรบ.ไอ้พวกพรบ.นิรโทษกรรมนี้คือใครพี่น้องของเราที่ยังอยู่ตรงนี้ที่บอกว่าปล่อยนักโทษการเมือง Free Political Prisoner เราต้องการจะปล่อยพี่น้องของเราออกมาต้องดูให้ดีว่าใครที่ทำผิดก็ต้องได้รับผิดใครที่ไม่ผิดโดนบังคับใช้กฎหมายเท่าที่ต้องถูกปล่อยออกมาเราตั้งใจที่จะมีการพูดคุยกับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายที่อยากให้มีการนิรโทษกรรมเกิดขึ้นรวมถึงฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมรวมถึงหลากหลายนานาความคิดถึงคดีใดบ้างที่จะได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะการพูดคุยการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญเพราะเราไม่อยากให้การนิรการนิรโทษกรรมครั้งนี้มันมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายทางหลายๆคนอยากเห็นการนิรโทษกรรมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักโทษทางความคิดหรือนักโทษทางการเมืองที่ใช้เสรีภาพของตนในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหลายๆฝ่ายอาจจะยังไม่ยอมรับการนิรโทษกรรมในวันนี้แต่เวทีสภากรรมาธิการวิสามัญชุดนี้เราจะทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อไม่ให้การนิรโทษกรรมในวันนี้นำไปสู่ความขัดแย้งในอนาคตเหมือนในอดีตที่เกิดขึ้นค่ะผมคิดว่าถ้าเราจะหาทางออกให้กับบ้านเมืองเนี่ยเราไม่สามารถมองคดีความเหล่านี้ซึ่งมันมีความเกี่ยวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองมีเหตุจูงใจทางการเมืองอย่างแยกไม่ออกนะเราไม่สามารถมองคดีเหล่านี้เป็นอาชญากรรมปกติได้มันต้องมองว่าเป็นปัญหาทางการเมืองเป็นปัญหาความขัดแย้งทางความคิดดังนั้นผมก็สนับสนุนนะครับการผลักดันการนิรโทษกรรมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองที่สืบเนื่องยาวนานมาเกือบ2ทศวรรษในสังคมไทยแล้วต้องย้ำว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะผมก็เชื่อว่าลำพังเพียงแต่การนิรโทษกรรมอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะยุติความขัดแย้งได้อย่างสิ้นเชิงแน่นอนเราคงต้องพูดคุยกันอีกเยอะหลายเรื่องนะครับว่ามันควรจะมีอะไรต้องทำบ้างทั้งก่อนและก็หลังการนิรโทษกรรมยังเป็นโจทย์ซึ่งผมก็หวังว่าคณะกรรมการวิสามัญของสภาของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมข้อเสนอเรื่องนี้ด้วยสุดท้ายนะครับก็ยินดีนะครับที่เครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนเนี่ยสามารถรวบรวมรายชื่อได้ถึงเกือบ 40,000 รายชื่อภายในเวลาแค่2สัปดาห์นะครับแล้วก็มานำเสนอต่อผู้แทนราษฎรนะครับในวันแห่งความรักนะประชาชนนิรโทษประชาชนนิรโทษประ